าตัดต่อที่คนเข้าใจผิดจนเมนค่ะคือฮามากสงสัยว่าดูเหมาะสมกันมากอะไรเงี้ยแล้วค่ะการตัดต่ออาจจะเนียนไปแล้วก็เอ๊ะหรือเราตัดต่อเนียนไปคือให้เพื่อนทำให้ไงแล้วกลับไปดูทีจริงๆก็ไม่ได้เนียนนะหน้าก็สีหนึ่งแขนก็อีกสีหนึ่งคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องของผิวทูโทนมีสองสีอะไรเงี้ยค่ะเราไปเห็นมาจากไหนตอนแรกหมายถึงคอมเมนต์ใช่ไหมคะเพื่อนส่งมาให้ตอนแรกเพื่อนส่งมาให้เราก็อุ๊ยใครด่าอะไรเราอีกแล้วเราไปทำอะไรอีกอะไรเงี้ยแล้วก็พอเข้าไปอ่านแล้วอ่ะก็รู้เลยว่าอ๋อนี่เป็นการอ่านหนังสือไม่เกิน8บรรทัดของคนไทยจริงๆเพราะว่ารูปที่หอมลงนะคะการตัดต่อชัดเลยว่า2สีแล้วก็อย่างนึงคือฮยอนบินตอนนี้คือดังมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แคปชั่นอ่ะคือหอมมากก็คิดไว้แล้วว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันต้องมีดราม่งดราม่าอะไรหอมก็เลยแบบทิ้งท้ายประโยคแคปชั่นไว้นิดนึงว่าไปให้สุดแล้วหยุดที่มโนขอมโนต่ออะไรเงี้ยเพื่อให้คนเข้าใจว่ามันเป็นเหมือนหนึ่งในผู้หญิงทั่วประเทศที่ตอนนี้ก็ใฝ่ฝันอยากจะได้ฮยอนบินนะคะจริงๆแล้วคือเราก็ดักความคิดที่จะเป็นไปได้ที่จะใช่ก็คือดักทุกอย่างแล้วว่ามันเกิดเรื่องแบบนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังไม่เพียงพออีกหรอมันควรปรับที่เราหรือปรับที่เขาดีนะอะไรเงี้ยแต่คอมเมนต์ก็ทั้งรุนแรงใช่คอมเมนต์เหมือนประมาณว่าเป็นทิสซีเรียแล้วขาดผู้ชายไม่ได้ทำไมถึงไม่รู้จักพักบ้างเนี่ยแล้วก็ทำหาคนหาแต่หน้าตาดีๆแล้วเดี๋ยวตัวเองก็เจ็บอีกอะไรเงี้ยเป็นความเป็นห่วงว่าทำไมอะมองหาแต่ผู้ชายหน้าตาดีๆพอเจอหน้าตาดีเดี๋ยวเขาก็ทำจะเจ็บอีกกับอีกอันนึงคือที่คอมเมนต์แบบยาวมากว่าทำไมเป็นผู้หญิงที่ขาดผู้ชายไม่ได้เลยหรอมันอยู่คนเดียวแล้วมันจะเป็นอะไรแทนที่อยู่กับลูกคือเรารู้สึกว่าการคอมเมนต์เยอะขนาดนั้นอะเอาเวลาไปอ่านดีกว่าเพราะจริงอีกไม่กี่บรรทัดมันก็จะถึงประโยคที่เขาเฉลยแล้วว่าคนนี้คือพระเอกซีรีส์เกาหลีที่กำลังดังมากแต่ว่าโอเคเป็นครั้งแรกเลยที่อ่านคอมเมนต์แล้วไม่โกรธเพราะตอนแรกจะโกรธแล้วมานั่งคิดทีหรือว่ามันเหมาะสมกันมากนะพูดแล้วยังแบบกระดักปักตัวเองเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าเราแฮปปี้เราอะรักเขามานานแล้วคนนี้รักตั้งแต่ซีรีส์ใหม่ๆของเขาเลยแต่ว่ายืนยันไม่โกรธแต่กับขำแทนก็ขำในความที่แบบเอ้ยมันยังมีคนอย่างนี้อยู่อะไรเงี้ยที่แต่ว่าเป็นคอมเมนต์ส่วนน้อยนะเพราะคนส่วนใหญ่อะหนึ่งรู้จักฮยอนบินสองถ้าเขาเลื่อนภาพไปดูหรืออ่านข่าวเขาก็จะเห็นเลยว่าอ๋อนี่เป็นภาพตัดต่อค่ะก็ทำกันทั่วไปแล้วดาราก็ทำกันเยอะเลยเป็นยังไงคะตัดต่อภาพยังไงให้โดนด่าอย่างนี้หลังจากนี้ไปจะถ่ายรูปคู่ผู้ชายแล้วกลัวลงมันกลัวดราม่าอีกปะถ่ายรูปคู่กับผู้ชายไม่มีทางเอาลงอยู่แล้วค่ะแล้วเก็บไว้ที่ไหนครับเก็บไว้ในเครื่องไม่ใช่ค่ะไม่มีค่ะคุณคะหอมขาดผู้ชายได้ค่ะจะไม่เปิดตัวผู้ชายแล้วไม่เปิดแล้วค่ะแล้วเกาหลีสนิทจริงค่ะก็โสดสนิทค่ะแล้วมีไปงานอ่ะคนก็ถามว่าหอมได้ข่าวแกมีแฟนเป็นเกาหลีหรอยังไงเล่าสิคือความปากต่อปากอะไรเงี้ยแต่ตรงนี้แฮปปี้นะแล้วจริงจริงไหมคะเกาหลีไม่มีค่ะหายไปแล้วนานขนาดนี้อะไรนะคะทำไมถึงปล่อยหัวใจว่างนานก็รู้สึกว่าชีวิตมีความสุขดีแล้วแล้วถ้าเกิดใครเข้ามาตอนนี้ก็อาจจะเป็นคุยกันแบบเพื่อนหรือว่าคงศึกษากันไปยาวๆคือถ้าจะใช้แฟนกับใครตอนนี้น่าจะแบบเขาขอแต่งงานแล้วค่อยเรียกว่าแฟนแต่ก็จะไม่เปิดตัวอันนี้เป็นการให้สัมภาษณ์ณวันที่24กุมภาพันธ์แปลว่าถ้าเกิดเดือนมีนาหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องของอนาคตเวลาเปลี่ยนคนเปลี่ยนอย่ามีการมาตัดต่อว่าหอมเคยพูดว่าอย่างงี้ทำไมวันนี้เป็นอีกวันนึงคนเราไม่เหมือนเดิมทุกวันหรอกแวงอ่ะมันก็แก้ไขว่าวันนี้24วันนี้วันที่อะไรวะ26ห้าโลวันนี้26กุมภาพันธ์ยังไม่ได้คิดจะมีแฟนและยังไม่ใช้คำว่าแฟนกับใครแล้วต้องมี27นะ27ถ้าเกิดการดูใจเป็นไปอย่างด้วยดีก็เดี๋ยวว่ากันปล่อยวางแต่ไม่ปล่อยวางตอนนี้ปล่อยอยู่ปล่อยอะไรตัวปล่อยวางคือว่าทำหน้าที่ของคุณแม่ไปก่อนแล้วเรารู้สึกว่าชีวิตมีความสุขจะยังไม่ได้อยากเอาเรื่องอะไรมาปวดหัวต่อให้เห็นเดินแล้วจับมือกับใครทุกคนก็ยังเป็นเพื่อนนะไว้ก่อนเลยนะว่าทำไมเราบล็อกคนทางเลยอะบล็อกเพราะว่าเรากลัวเรื่องโซเชียลแล้วเพราะว่าถ้าเกิดเราตัดต่อขนาดนั้นยังเป็นข่าวได้ยังหาเรื่องด่าเราได้อาจจะเผลอไปจับมือกับใครก็อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะบาปบุญอ๋ออีดิทได้ปะคือเราพูดไว้ก่อนเผื่อว่าวันนี้ในงงในงานอะไรอย่างเงี้ยเราเกิดพบรักขึ้นมาเร็วขนาดนั้นเลยใช่ค่ะอุ๊ยเราเจอคนที่ใช่เวลาไม่ใช่เรื่องสำคัญจริงๆ
่อวันที่29นี้ค่ะเพราะว่าค่อนข้างเป็นห่วงว่าเดี๋ยวอีเวนต์ไม่มีคนมาคุณดาราเยอะขนาดนั้นยกตอนนี้ดาราก็เริ่มกังวลแล้วค่ะตอนนี้ตอนนี้เราอยู่ในช่วงของการประชุมว่างานจะเป็นยังไงวันที่29เนาะก็เผื่อไว้ตรงนั้นนิดนึงใช่ไหมเนี่ยว่าจะถามเรื่องอะไรโอ้ยจะคงเป็นเรื่องอาหารเรื่องอะไรอย่างงี้หรือเปล่าเก็บไว้ที่29บ้างเดี๋ยวนะคะไม่มีข่าวแต่ว่าจะตอบเรื่องนี้ตอบได้หมดวันที่29ว่าเป็นไงอีเวนต์ตัวเองไม่ถามเรื่องส่วนตัวนะถามเรื่องงานแล้วนะวันที่29ได้หมดถามทุกเรื่องตอบทุกเรื่องนะคะวันที่29ขอบคุณค่ะติดตามข่าวบันเทิงพี่นายเตอร์เทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ